ถนนเส้นหนึ่งเป็นถนนกินคนพูดไม่ผิดลักษณะถนนมันทรุดแล้วใครผ่านไปผ่านมาตายเกือบทุกคนเพราะรถมันจะเหินบางครั้งล้มข้างทางล่าสุดคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นกระบะนะฮะเหินตรงรอยที่มันยุบลงไปแล้วพุ่งลงคลองเลยตรงนี้คือคลองริมถนนบัวทิพย์ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมวินาทีที่ชาวบ้านพลเมืองดีแล้วกู้ภัยพยายามจะช่วย4ชีวิตจากบนรถออกมาจากในคลองนะฮะและสุดท้ายรอด2เสียชีวิต2คุณผู้ชมถนนมันทรุดเห็นไหมมีร่องมอเตอร์ไซค์มาล้มเกือบทุกคันถ้ารถมันไปเฉี่ยวลงร่องปั๊บเป๋แล้วก็ล้มเลยส่วนรถกระบะคันที่เกิดเหตุล้อหน้าเนี่ยไปเกยตรงร่องที่มันยวบลงไปคุณผู้ชมฮะเสียชีวิต2ไปตรงจุดเกิดเหตุเลยถนนบัวทิพย์อยู่บริเวณหมู่8ตำบลมาบแคระยะทางที่มันซุดตัวลงไปเนี่ยยาว40กว่าเมตรและตรงจังหวะที่ซุดลึกลงไปจากผิวถนนปกติเกือบ10เซนแล้วแต่ละจุดไม่เท่ากันด้วยเราได้คุยกับคุณชาญศักดิ์เป็นพลเมืองดีคนที่เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจยื้อชีวิตคนในรถกระบะคันนี้เขาบอกว่าตอนที่ได้ยินเสียงโครมสนั่นวิ่งออกมาแล้วก็เห็นคนงานเนี่ยช่วยคนเจ็บออกมาได้ก่อน2คนคนที่3ออกมาหายใจรวยรินและผมพยายามปั๊มหัวใจเขาแต่ไม่รอดส่วนคนที่4ตัวซีดตาเหลือกติดอยู่ในซากรถเป็นภาพที่มันสลดหดหู่เหลือเกินอยู่บ้านนะครับพอดีได้ยินเสียง4คนมีแรงงานชาวเมียนมาเข้าไปช่วยแล้วออกมาได้2คนแต่ติดภายในอีก2แล้วคนออกมา2แล้วคนที่3ออกมาแล้วปั๊มหัวใจเขาไม่กลับครับแล้วคนที่4ก็คือว่ามันช่วยไม่ได้มันติดอยู่ข้างในอ่ะฮะเพราะมันรถมันจมลงไปแล้วต้องรอมูลที่เขามาอีกทีนึงก็ตัวเขาซีดแล้วอ่ะครับตาเหลือกแล้วอ่ะไอ้ตากลับแล้วอ่ะมันเกือบทุกคืนนะครับส่วนมากจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็พวกแก๊ปอะไรพวกนี้ที่เขามัวแต่ดูอะไรโทรศัพท์อะไรเขาอยู่มองจอแล้วเขาไม่จินเส้นทางเงี้ยก็จะล้มส่วนมากเลยนะครับถนนนะครับถนนมันซุดถนนมันซุดอ่ะหน่วยงานไหนเองงานไหนก็ได้ที่มีส่วนที่จะรับผิดชอบก็มาช่วยมาดูแลหน่อยก็แล้วกันนะครับสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย